สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของช็อปชาแนลที่มีบัตรเครดิตกรุงศรีเมื่อช็อปครบ 5,000 บาทขึ้นไปสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ยาวนาน10 เดือนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center นะคะสวัสดีครับชั่วโมงนี้อยู่กับแคทต่ายถาวรนัทอมรทิพย์สุทธินะฮะนำพาความสวยงามของจิวเวลรี่จากแบรนด์ Suda Color Gems มาฝากคุณผู้ชมแต่จะมีไอเทมอะไรให้ช้อปปิ้งกันบ้างนั้นไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับสำหรับไอเทมแรกนะครับสามารถเริ่มช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับเป็นแหวนเงิน925ชุบทอง 18K และก็เป็นการนำมรกตไซส์ใหญ่มาฝากคุณผู้ชมซึ่งเป็นไซส์ที่หายากและราคาสูงไซส์ 10x8 คือ2กะรัตนะครับคุณผู้ชมครับและก็ล้อมด้วยไวท์เซอร์คอนอลังการอีก77เมตรและมรกตที่นำมาฝากกันจากแซมเบียซะด้วยนะฮะราคาจากปกติ 16,200 บาทเหลือเพียงแค่วงละ 9,900 บาทกับมรกต2กะรัตไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับรหัสสินค้า121367ครับใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับในส่วนของจี้สำหรับมรกตจากแซมเบียไซส์ 11x8.5 มิลน้ำหนัก 2.72 กะรัตเกือบ3กะรัตเลยนะครับเม็ดนี้และล้อมด้วยเซอร์คอนอีกเป็น100เม็ดราคาจาก 23,000 บาทเหลือเพียงแค่ 15,900 บาทรหัสสินค้า121368ครับต่อกันที่ในส่วนของชิ้นนี้กันบ้างชิ้นนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือความพิเศษจริงๆนะฮะกับความงดงามของบุษราคำครับคุณผู้ชมครับราคา 11,800 บาทแต่คุณได้บุษราคำศรีลังกาซึ่งเป็นแหล่งที่หายากและราคาสูงไซส์22กะรัตนี่คือไซส์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่พี่ขวัญเคยนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับและก็ยังมีบ่าวในส่วนด้านข้างนะครับประดับด้วยบุตรจากจันทบุรีด้วยเป็นไซส์ 7x5 ใหญ่มากๆเลยนะฮะและก็เป็นสายหนังนะครับที่อิมพอร์ตมาจากประเทศนะครับในส่วนของสวิตแลนด์อีกด้วยนะฮะแล้วก็อาหารสินค้าครับ121373ครับต่างหูก็ใหญ่ไม่แพ้กับในส่วนของสายข้อมือนะครับเป็นบุษราคำศรีลังกาเช่นเดียวกันแต่เป็นไซส์10กะรัตครับ2ข้างก็ 21.29 กะรัตนะครับแล้วก็มีบุตรไทยนะฮะบุตรจันทบุรีให้ไปอีก4เม็ดด้วยนะครับล้อมด้วยเซอร์คอนอย่างหรูหราราคาคู่นี้ 10,500 บาทกับราคาสินค้า121372ครับต่อกันที่ในส่วนของอัญมณีซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของช่องนะครับที่นำโอปอไฟไซส์ใหญ่สุดๆมาฝากคุณผู้ชมไม่เคยมีไซส์นี้มาก่อนแน่นอนและที่ไหนก็หาซื้อไม่ได้แน่นอนกับไซส์ 5.94 กะรัตโอปอไฟ 5.94 กะรัตนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Pay Off Color ด้วยยิ่งหายากมากขึ้นไปอีกแล้วก็ในส่วนของล้อมนะครับมีส่วนของเพทายไทยอีก52เม็ดสายนะครับในส่วนของสายเป็นสีมอคค่าสวยงามมากๆ 9,800 บาทกับราคาสินค้า121371ครับโอปอไฟอีก1ชิ้นนะครับคู่นี้คุ้มค่าสุดๆ 8,800 บาทแต่คุณได้โอปอไฟไซส์2กะรัตก็คือใหญ่ที่สุดเหมือนกันมาฝากคุณผู้ชมมีเหลือบรุ้งนะฮะ Pay Off Color อย่างงดงาม2ข้าง 4.13 กะรัตนะครับแล้วก็ล้อมด้วยไวท์เซอร์คอนราคาสินค้า121370ครับต่อกันที่ต่างหูคู่นี้นะฮะประดับด้วยไพลินไซส์ใหญ่ครับ 11x9 มิลเป็นหลังเบี้ยน้ำหนักนะครับเม็ดหนึ่ง 7.25 กะรัตรวมแล้ว2ข้าง 14.50 กะรัตนะครับแล้วก็มีทับทิมพม่าไวท์เซอร์คอนงดงามตะการตาในราคาเพียงแค่ 9,300 บาทกับราคาสินค้า118450ครับสำหรับคุณลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยช้อปปิ้งกับเรานะครับช้อปปิ้งไอเทมไหนก็ได้จะได้คูปองเงินสดมูลค่าถึง 1,000 บาทไปใช้ในการช้อปปิ้งในครั้งต่อไปด้วยนะครับ02-123-4999ครับและแขกรับเชิญของเราในชั่วโมงนี้นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ Suda Color Gems ขอต้อนรับพี่ขวัญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับพี่ขวัญครับผมสวิชชาติหมดเมืองนะครับเรียกว่าขวัญครับวันนี้เรานำของมาฝากกันสวยๆงามๆในช่วงหัวค่ำนี่แหละครับครับผมวันนี้ต้องบอกว่าหลากหลายไอเทมและก็คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าไซซิ่งกะรัตเนี่ยใหญ่มากๆซึ่งเป็นไซส์ที่หายากมากๆใช่ครับไอเทมแรกดีกว่าคุณผู้ชมเรามากับมรกตนะฮะไซส์2กะรัตคุณผู้ชมนับครั้งได้เลยนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเรามีไซส์กะรัตเอาแค่ไซส์กะรัตมาฝากคุณผู้ชมกี่ครั้งมีอยู่ไม่เกิน 2-3 แบรนด์เท่านั้นนะฮะแล้วก็ครั้งนี้ใหญ่ที่สุดแล้ว 2.08 กะรัตการที่ได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้กับมรกตซึ่งเป็นพลอยแพงมันยากขนาดไหนครับใช่ครับมรกตนะครับรอบนี้มาจากแซมเบียนะฮะและการที่จะได้แซมเบีย2กะรัตเนี่ยน้องต่ายก็ทราบดีว่าเราต้องขุดลงไปในเหมืองลึกขนาดไหนโอ้โหก็เรียกได้ว่า5ตันกว่าจะเจอไซส์กะรัต 5,000 กิโลอ่ะใช่ครับและการที่จะได้สีเข้มๆสวยๆนะครับมีความสะอาดเป็นอย่างดีแล้วก็ไฟดีแบบนี้เนี่ยเขียวคมชัด เป็น natural ไม่มีอะไรผสมอยู่ด้านในของพลอยไม่ว่าจะเป็นเรซินหรือเป็นแก้วครับมันก็เลยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของมรกตณขณะนี้ใครๆก็อยากจะได้ของแซมเบียเป็นเจ้าของกันถือว่าเป็นแหล่งที่สวยอันดับต้นๆของโลกแม้แต่ Luxury Brand ท็อปคัสระดับโลกก็จะเลือกใช้แซมเบียมาจำหน่ายให้เศรษฐีพูดง่ายๆขายคนรวยพลอยมรกตพลอยแพงอยู่แล้วยิ่งจากแซมเบียคุณดูความสวยงามของเขาเราลองนำเม็ดเล็กๆที่เรามีอยู่มาเปรียบเทียบก็ได้ยังใสยังไม่เป็นเนื้อแก้วแบบนี้เลยใช่และสีเขียวก็จะไม่ได้สีเขียวแบบอมน้ำเงินที่เรียกว่า bluish green นะครับของแซมเบียแบบนี้เป็นเหมืองเดียวที่จะมีสีโทนเข้มแบบนี้แหละครับถ้าอมน้ำเงินแบบนี้จะราคาแพงกว่าอมเทากับอมเหลืองใช่ไหมใช่ถ้าอมเหลืองนี่เราจะเห็นกันบ่อยหรือจะออกขาวซีดๆดูจากด้านหน้าแล้วจะซีดๆเซียวๆหน่อยแต่ถ้าแซมเบียเนี่ยเขียวชัดเจนมาแต่ไกลเลยจ้ะสีอันดับแรกเลยคือสีสวยมากคุณผู้ชมการที่ได้ไซส์ใหญ่แล้วสีกับคุณภาพดีมันมีตามโชคและโอกาสมันไม่ได้มีกันบ่อยๆคุณอาจจะเคยเจอสีสวยแต่เม็ดเล็กๆหาได้ครับแต่พอเม็ดเป็นไซส์กะรัตโดยเฉพาะเนี่ยคือ2กะรัตสีเขียวสดเข้มแล้วดูเนื้อครับเนื้อแก้วนี่ออกยากนะสำหรับมรกตใช่โดยมากข้างในเขาจะตื้อเพราะเขาจะมีจาแดงเยอะเต็มไปหมดก็จะทำให้พลอยมันตื้อแต่แซมเบียที่เราคัดมานี่เขาเรียกว่าพลอยหัวเราจะเลือกจาแดงหรือว่าเขาเรียกรากผักชีภาษาไทยเนี่ยให้มันน้อยที่สุดและความเขียวกับไฟของเขาจะได้โชว์ออกมาเป็นประกายอย่างสวยงามนะครับเวลาเราอยากได้พลอยไซส์ใหญ่ๆโดยเฉพาะพลอยพิชเชสโตนหรือพลอยเนื้อแข็งเราต้องยอมแลกเนอะพี่ขวัญอย่างเช่นไซส์ใหญ่คุณจะเอาสะอาดคลิกมันไม่มีจริงๆถ้าคุณอยากได้แบบสวยๆสะอาดเลยก็ต้องไซส์เล็กนะครับแต่การที่เนี่ย2กะรัตเนี่ยแต่ถึงตกใจมากว่าพี่ขวัญหามาได้จริงๆแล้วว่าของต่ายนะไซส์2กะรัตที่มีอยู่ที่บ้านนะครับตำหนิยังเยอะกว่านี้ซึ่งมรกต 99% จะต้องมีอินคุชชั่นหรือรากผักชีแต่เนี่ยมีน้อยมากๆเลยมีแบบไม่คิดเลยว่าเม็ดหนึ่งถ้าเป็นเม็ดล่วงข้างนอกนะเขาขายกันหลายหมื่นแล้วนะฮะเม็ดนี้ใช่แล้วเป็นพลอยแปลกเป็นพลอยตระกูลหนึ่งที่ต้องขายอินคุชชั่นถึงจะรู้ว่าเป็นของจริงถ้ามันเป็นไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะครับว่าจะเป็นมรกตหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วรอบนี้เนี่ยเราให้ไปถึง10 x 8 10ก็คือ10มิลลิเมตร1เซนติเมตรนะครับ8ก็คือ8มิลเกือบ1เซนเหมือนกันเป็นไซส์ใหญ่มากแล้วให้น้ำหนักไปถึง2กะรัตกับรูปทรงที่สวยงามมากๆล้อมเพทายขาวๆไฟดีๆไปถึง4รอบเลยนะครับโอ้ล้อม4รอบรอบเดียวมีกันเยอะแล้ว4รอบดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นเอสเตทริงหรือเป็นแหวนที่โชว์พาวเวอร์ว่าเราเนี่ยมีแหวนวงใหญ่แต่เราจ่ายราคาเบาเหลือเกินถูกต้องแต่ดูแล้วมันแสนกว่าบาทชัดๆนะครับเรื่องจริงมรกตไซส์ใหญ่ไม่ใช่ว่าใครจะมีก็ได้มันบ่งบอกสถานะเลยจริงแล้วใครจะเชื่อว่าคุณผู้ชมซื้อแค่วงหลักพันสำหรับแหวนวงนี้ 9,900 คุณสามารถมีมรกตแซมเบียล้อม4รอบเป็นแหวนใหญ่ขนาดนี้นะครับเต็มนิ้วข้อนิ้ววันนั้นใส่วงเดียวก็เอาอยู่เลยล่ะครับใหญ่จริงๆครับยันเนื้อสวยจริงๆครับแล้วสีก็สวยจริงๆไม่ซีดนะจ๊ะไม่มีทางซีดเป็นธรรมชาติไม่ได้ใส่สีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับจริงฮะคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนว่าราคาเขาสูงกว่าบราซิลอยู่แล้วสำหรับแซมเบียเพราะสีเขาสวยเดี๋ยวไปดูน้องนางแบบใส่แหวนวงนี้กันดีกว่าเรามีไซส์51 53 55และ57จากปกติ 16,200 บาทเหลือ 9,900 บาททุกคนรู้จักมรกตครับคุณผู้ชมแล้วก็ทราบมาตลอดว่ามรกตคือพลอยที่แพงมากๆแพงกว่าทับทิมแพงกว่าบุษราคำแพงกว่าไพลินบางเม็ดเนี่ยพูดเลยว่าแพงกว่าเพชรเพราะว่าหายากกว่าเพชรอยู่แล้วถูกต้องครับความหายากของเขาเนี่ยเรียกว่าขึ้นชื่อเลยและเป็นพลอยที่เก่าแก่มากชนชั้นสูงในอดีตเนี่ยใส่มรกตกันทั้งนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าดาราที่เด่นๆแล้วก็จะมีอลิซาเบธเทเลอร์ที่จะมีโอ้โหมรกตสวยมากสร้อยของเขาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไปประมูลก็ได้เป็นล้านเหรียญนะครับเรื่องจริงครับคุณผู้ชมการที่จะลงทุนซื้ออัญมณีมรกตเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะเป็นพลอยที่หายากโดยเฉพาะเม็ดสวยๆสีสวยๆไซส์แบบนี้2กะรัตกว่าไม่มีใครกล้าเอามาครับเพราะทำราคาไม่ได้คุณซื้อไปคู่กับในส่วนของจีได้เลยนะคุณผู้ชมจีก็ไซซิ่งสวยงามเป็นการล้อกันไปเป็นเซตที่สวยจริงๆถ้าใครอยากได้ชุดมรกตสวยๆไว้ออกงานเนี่ยผมว่าชุดนี้คุณอย่าพลาดเลย เพราะราคาเนี่ยการันตีว่ารอบนี้ถูกที่สุดในชีวิตที่จะทำเป็นคนที่สรรหามรกตแต่ใช้ระยะเวลาในการหานานเพราะอยากได้ไซส์ใหญ่บอกเลยว่าไต่สะอาดน้อยกว่าพี่ขวัญแต่ไต่ซื้อเม็ดหนึ่งเนี่ยนะครับหลายหมื่นพูดตรงๆอันนี้เรื่องจริงแล้วคนเล่นมรกตจะรู้อยู่แล้วว่าไซส์กระดับเนี่ยเม็ดละเป็นหมื่นเขาเรียกผมจะพูดยังไงดีเบาๆเลยก็ 7,000 ต่อกระดับอันนี้คือเบาๆส่งเม็ดละพี่ขวัญใช่แต่ยังถ้าในร้านผมนะแหวนหน้าตาอย่างนี้มรกตไซส์อย่างนี้ไม่มีต่ำกว่า 60,000 บาทนะจ๊ะแล้วล้อมเพชรจิ๋วๆด้วยอันนี้เราให้เพทายไปถึง4รอบนะครับรวมกันเนี่ยเรียกได้ว่า77เม็ดเป็นตัวแทนของเพชรพราวไปทั้งวงแล้วครับค่าฝังในการฝังพลอย70กว่าเม็ดที่ล้อมมาเขาคิดค่าแรงกันเม็ดต่อเม็ดเนอะพี่ขวัญใช่แล้วเราฝังด้วยกล้องด้วยนะครับยิ่งซูมใกล้ๆในรายละเอียดจะเห็นดีเทลว่าไข่ปลาของผมนี่กลมดิกฝีมือของช่างเนี่ยการจะปั่นไข่ปลาต้องปั่นให้มันกลมมันถึงจะสวยนะครับเซอร์คอนที่พี่ขวัญใช้คือจากประเทศไทยซึ่งหายากด้วยน้องแบรนด์อื่นๆจะใช้เซอร์คอนจากประเทศอื่นๆเยอะแยะแทนซาเนียนู่นนี่ใช่ครับแต่ของเราเนี่ยผมมีพลอยดิบเยอะผมทำเองเผาเองเพทายสีขาวนี่ต้องเกิดจากการเผาจากสีน้ำตาลอ่อนๆใช่ไหมครับเราต้องใช้ไฟอุ่นๆรอไปเรื่อยๆเผาแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวเธอจะแตกเดี๋ยวเธอจะขุ่นก็ต้องนั่งเฝ้ากันและก็ต้องเจียเรียมเพชรหน้าเพชรหลังเพชรให้มันครบตามเพชรไปเลยโอ้โหนะครับตื่นเต้นจังเลยอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าจะได้จับมรกตแซมเบียซึ่งแบรนด์ระดับโลกจะเลือกใช้ในราคาแค่หลักพันกับไซส์2กะรัตกว่าอ่ะถ้าเม็ดนี้ 1.90 กะรัตราคาต่างกันเยอะเลยทางที่น่าดูเท่ากันเนาะเพราะยังไงก็ต้อง 5-4 น้ำหนัก1กะรัตกับ2กะรัตกับ3กะรัต4กะรัตคนละเรื่องเลยไม่เปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับวันนี้นำมาให้แบบ10 คูณ 8ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยทำมาเพราะอยากได้แหวนที่มันเป็นเหมือนกับเป็นมาสเตอร์พีซของมรกตสักวงหนึ่งนะครับและใหญ่และสะอาดแบบนี้มันยากนะครับมรกตไปต่อกับจี้เรามีในส่วนของจี้มาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะสำหรับในส่วนของจี้ใหญ่ขึ้นมาอีกเหรอครับพี่ขวัญใหญ่ขึ้นไปอีกหนักขึ้นไปอีกด้วยนะครับทั้งไซซิ่งและน้ำหนักให้ไปแบบเต็มน้ำหนักของเขาเนี่ย 2.72 กะรัตเกือบ3นะครับคุณแม่และไซส์11 คูณ 8.5 ใหญ่มากใหญ่มากขึ้นไปอีกหายากขึ้นไปอีกอย่างที่บอกนะว่าในส่วนของมรกตไซส์กะรัตนะครับคุณผู้ชมต้องหานะฮะในชั้นหินนี่นะครับมากกว่า5 ตันก็คือ 5,000 กิโลนั่นแหละครับคือความหายากทำไมในช่องของเราถึงไม่เคยเห็นมรกตไซส์ใหญ่ๆมาให้เห็นกันบ้างจะมีแต่เม็ดเล็กๆเนาะขนาดเม็ดเล็กๆมาพี่ขวัญ3 คูณ 2 4 คูณ 3เนี่ย6 คูณ 4ยังแบบตำหนิแน่นๆซึ่งเราบอกเสมอว่ามันเป็นที่ยอมรับได้เพราะว่ามรกตมันแบบมันมียิ่งไม่มีมันคือหายากจริงๆใช่ครับแต่เราก็พยายามจะคัดให้ดีที่สุดนะครับคุณแม่ครับเอาสีดีๆไฟดีๆเนื้อดีๆมาฝากกันในรอบนี้และรูปทรงเนี่ยผมว่าเป็นรูปทรงที่งดงามสวยงามมากจะเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์ของปัจจุบันโอ้โหดูเพทายสะเพลินเลยมันเพชรและยิ่งตัดกับสีเขียวนะเลยพูดไม่ถูกเลยงามจริงๆกับราคา 15,900 พูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ซื้อเนี่ยจะเสียใจจะไม่เห็นอีกแล้วจริงๆนี่คือ 11 คูณ 8.5 ไซส์พิเศษนะครับไซส์ใหญ่เกือบ3กะรัตนะฮะซึ่งเวลาเราดูพลอยสีเข้มจะแพงกว่าสีอ่อนแน่นอนมรกตเนี่ยอันดับหนึ่งที่เขาจะเลือกกันต้องเข้มเอาเข้มก่อนแล้วเข้ามาดูเนื้อใช่ไหมค่อยมาดูเนื้อใช่เพราะเขาเล่นสีกันยิ่งสีเขียวชัดๆเนี่ยแพงหูฉี่เลยนะครับผมแล้วก็มรกตเป็นพลอยธรรมชาติจะไม่เหมือนกับพลอยเนื้อแข็งที่บางทีต้องผ่านการเผาให้สีสวยอันนี้เผาไม่ได้เขาเรียกว่าสวยมาแต่กำเนิดเลยนะครับเป็นสวยหน้าสดด้วยเพราะเราจะไม่มีทรีทเมนต์ด้วยในตัวนี้นะครับถ้าใครติดตามนะฮะเวลาแบรนด์ดังๆระดับโลกเขาปล่อยจิวเวลรี่ออกมาเขาจะเลือกมรกตแรกเสมอจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวเด่นที่จะเป็นตัวชูโรงของคอลเลกชันนั้นๆนะครับและมรกตของแซมเบียเนี่ยวิเศษมากมีปริมาณน้อยและหาไซส์ใหญ่นี่ยากโคลอมเบียคุณจะเอาใหญ่แค่ไหนมี50กะรัตยังมีเลยขอให้มีตังค์จริงแต่แซมเบียนะไม่ต้องพูดถึง10กะรัตก็หืดขึ้นคอแล้วต้องคือแซมเบียข้อดีของเขาคือจะไม่ค่อยมีรอยร้าวเหมือนกับโคลอมเบียโคลอมเบียเขาต้องยอมรับรอยแตกรอยร้าวตำหนิแน่นๆแต่ของเขาเนี่ยแต่สีเหมือนโคลัมเบียอันนี้มันคือความหายากใช่สีชัดเจนมากบางทีผมนะยังรู้สึกว่าโคลัมเบียเขายังมีการอมเหลืองนิดๆจริงแต่แซมเบียเนี่ยเขาจะมีติดน้ำเงิน มันก็เลยทำให้เกิดความเขียวที่ดูแล้วเนี่ย forever green เหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในป่าเลยเขียวพรึบไปทั้งหมดทั้งมวลหนามากให้เนื้อดีๆมันก็อย่างหนาๆเนาะโดยมากจะเจียบางๆเพราะว่าพอเจียแตกปุ๊บก็ต้องเอาทิ้งเจียแตกปุ๊บก็เอาทิ้งแต่แซมเบียที่คัดมาให้เนี่ยเนื้อดีเพราะฉะนั้นเลยได้แบบ perfect shape คือให้น้ำหนักเต็มจริงๆเพราะว่าบางทีเนี้ยหน้าใหญ่หน้าเหมือนไซส์ไหลกระหลัดหน้าเหมือนไซส์กระหลัดแต่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ถึงแต่ของพี่กวางนี่ให้ตามจริงแล้วก็ให้น้ำหนักเยอะจริงๆถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะมรกตในส่วนของทรงไข่จะแพงกว่าทรงเอมเมอรัลหรือทรงสี่เหลี่ยมออกตากอนนะเพราะอะไรครับพี่ขวัญพลอยดิบของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นแท่งขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นรูปทรงออกจะเหลี่ยมๆเพราะฉะนั้นเจียลงไปเลยเจียตัดปุ๊บตัดมุมปุ๊บได้เลยแต่ไข่เนี่ยต้องไปตีโค้งเพราะฉะนั้นก็จะเสียน้ำหนักและรูปไข่ดันเป็นรูปทรงที่เรียกว่าถูกใจคุณผู้หญิงเกือบทั่วทั้งโลกเลยต้องทรงนี้ใช่เราก็มีทรงเพราะฉะนั้นเลยยอมจริงๆว่าต้องเจียทิ้งออกไปให้เป็นรูปไข่ครับไม่รู้จะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่นะฮะที่พี่ขวัญจะได้ไซส์อย่างนี้มาอีกเพราะแม่ต้องห่วงว่าแบรนด์อื่นไม่มีใครนำมาไซส์เกือบ3กะรัตแบบนี้หายากจริงๆน้องต่ายจ๋าการที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแซมเบียมาถึงบ้านเมืองเรานะมันไม่ค่อยถึงเราใช่สวยๆมันไปอยู่ที่อื่นหมดเพราะประเทศเขาไกลจากเราเยอะมากันไซส์จิ๋วๆเยอะ6 4 7 5มีให้เห็นเยอะๆนะครับบางทีแบบว่าตันๆซิดๆเรายังซื้อกันเลยแต่มรกตอย่างที่บอกไปมรกตเป็นพลอยที่แพงมากขายแต่คนรวยแต่วันนี้เราก็ซื้อได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราขายแพงนะครับว่าแพงหมายถึงมูลค่ามันสูงง่ายๆเลยคุณผู้ชมเขาอยู่ในพิชเชสโตนทั้งที่เขาไม่ได้แข่งเท่าทัพทิมกับไพลินแต่เขาโดนยกสถานะให้พิชเชสโตนเท่ากับทัพทิมไพลินและเพชรใช่นี่แหละคือความพิเศษของเขาเป็นบิ๊กไฟฟ์เป็นบิ๊กไฟฟ์ที่อยู่ในของแพงของระดับโลกและเป็นที่ต้องการนะครับไม่ว่าชนชาติใดๆยกย่องมรกตว่าเป็นพลอยที่มีมูลค่าเหมาะสมแก่การเก็บและผู้ดีของทุกชาติต้องมีมรกตไม่รู้ทำไมจริงๆผู้ดีประเทศไทยแต่ชอบดับดูเวลาเขาไปบุกบ้านคนรวยบ้านผู้หญิงเห็นเขียวเป็นเปิดเลยมีมรกตกับเพชรตลอดเอางี้ดีกว่าแม้แต่พระนางเจ้าคลีโอพัตรายังเคยมีเหมืองเลยนะฮะมรกตทะเลแดงเนาะสมัยก่อนยังมีอยู่เลยนะฮะคุณผู้ชมเอาไปดูน้องนางแบบใส่กันนิดนึงเดี๋ยวเมาส์กันต่ออย่างที่บอกว่าแม้แต่นักเขียนนะชาวอังกฤษยังบอกเลยว่าไข่มุกเด็กสาวสามารถซื้อได้แต่ว่ามรกตต้องสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นบ่มบอกว่ามันแพงเลอค่าแล้วคุณผู้ชมจะไม่ซื้อหรอเกือบ3กะรัตมันมาตามโชคและตามโอกาสจริงๆใช่มันจะไม่ค่อยมาอีกให้เห็นนะครับเพราะความอุ้ยดูใส่แล้วดูใส่กันลิบบิ้นแม่จ๋าสวยงามเหลือเกินแล้วเวลาใส่จี้อ่ะต้องใส่ให้คนเห็นบางทีส่วนใหญ่จี้มามันเล็กๆเล็กๆพี่เป็นคนที่ชอบทำจิวเวลรี่ชิ้นใหญ่เพราะไหนๆจะใส่ทั้งทีก็ต้องให้คนเห็นว่าต้องแบบเฮ้ยต้องมีลูกตาโผล่ขึ้นมาหน่อยนะว่าสวยจังเราใส่อะไรถ้าใส่เล็กๆเขาก็มองไม่เห็นใช่ไหมล่ะมันต้องใส่เขาเห็นจะใส่ทั้งทีต้องใส่ใจใหญ่ไปเลยแล้วไซส์อย่างเงี้ยอนาคตเราแบบเบื่อแล้วเราส่งต่อให้คนอื่นที่อยากได้ปล่อยได้ราคาไซส์กระดาษเนี่ยได้ราคายิ่ง2กระดาษและแซมเบีย8 คูณ 10อย่างนี้นะครับคุณแม่ครับผมว่าเก็บไว้อีกสักแป๊บเดียวราคาอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าเดือน6หรือสักปลายปีเนี่ยมาดูกันว่าราคาไปเท่าไหร่จริงเราชอบความหนาของพี่ขวัญจริงๆไม่ใช่แค่หน้ากว้างแต่คืนได้น้ำหนักจริงๆใช่นะฮะเนื้อหุ้ยสวยมากนี่สวยจริงๆมรกตราคา10,000 กว่าบาทกับไซส์เกือบ3กะรัตตกใจเนาะพี่ขวัญใช่ทำราคาได้ดีจริงๆถ้าไม่ได้เป็นคนที่เก็บพลอยดิบมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่นะพี่ก็ทำไม่ได้ไปเดินซื้อก็หามาทำให้คุณผู้ชมไม่ได้ไม่มีทางแต่นี่เราเป็นโรงงานเจียเองมีของพลอยดิบเองเราก็ทำขึ้นมาขายกำไรพออยู่ได้และอยากให้คนไทยมีของดีๆราคาเบาๆใส่เท่านั้นแหละพอใจนอนหลับอิ่มฝันดีนะครับวิฝากกันไว้ด้วยราคาดีมากอย่างแหวน 9,900 ก็2กะรัตอัพจี้นะฮะ 15,900 บาทพลอยล้อมก็แน่นกว่าแล้วก็ไซส์ก็ใหญ่ขึ้นมาเกือบ3กะรัตเลยนะครับไปต่อกันดีกว่าเรายังอยู่กับอัญมณีที่เม็ดใหญ่ๆพี่ขวัญแต่ตื่นเต้นอีก1ชิ้นเพราะว่าชิ้นนี้คุณผู้ชมคือใหญ่ที่สุดตั้งแต่พี่ขวัญทำมาในช่องหลายปีแล้วไม่เคยนำอุจจาระคำเม็ดข้าวนี้มาก่อนเลยเหรอฮะไม่สามารถหาได้จ้ะต้องเรียกว่าอย่างนี้และปีที่แล้วถ้าจะเห็นนะครับว่าผมมีแต่มรกตมามีแต่บุษราคำจากศรีลังกามาอย่างมากก็5กะรัต6กะรัตไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้วันนี้เปิดต้นปีจ้าด้วย22กะรัตแบบน้ำทองเม็ดกลาง22กะรัต เดี๋ยวก่อนนะจริงๆนะแค่อเมทิสซิทิน22กะรัตเรายังหาซื้อไม่ได้เลยใช่แล้วคุณซื้อพลอยเนื้อแข็งบุษราคำซึ่งเอาจริงนะในประเทศไทยมีกี่คนที่มีบุษราคำไซส์20กะรัตขึ้นไปแต่ว่านับคนได้เลยมันเป็นพลอยเนื้อแข็งที่หายากอ่ะ20กะรัตนะมันเป็นพลอยเขาเรียกพลอยที่ต้องอยู่ในมือคนรวยเท่านั้นถูกต้องไม่คนมันเลือกคนที่จะซื้อเขาและเรามาให้แบบอิ่มๆด้วยนะจ๊ะนูนๆเนื้อเขาเรียกเนื้อละเอียดมากเห็นนีเดิลข้างในแบบสวยงามและความเงาวาววับของเขาตัดกับบางกระจะอีก2เม็ดด้านข้างนะครับเป็นพลอยไทยที่ให้ไปโอ้โหจะบอกว่านอกจากความตื่นเต้นของเม็ดกลาง22กะรัตแล้วด้านข้างบุษราคำไทยบางกระจะไซส์7x5นะบอกคุณผู้ชมเสมอเวลาไซซิ่ง7x5คือส่วนใหญ่นะก็จะเป็นไซส์กะรัตถูกไหมส่วนใหญ่ก็7x5ก็คือไซส์กะรัตนี่คุณได้7x5ไป2เม็ดแล้วบุษราคำจันทบุรีหรือบุษราคำไทยเนี่ยก็ถูกยกว่าเป็นบุษราคำที่สวยที่สุดในโลกใช่สีน้ำทองใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ครับด้านข้าง2เม็ดมันก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าเอา2เบอร์ใหญ่ๆในตระกูลเยลโล่ซัฟไฟร์มาอยู่รวมกันให้คุณได้ของไปแบบ2เหมืองดีๆศรีลังกาและไทยแลนด์ของเราประเทศไทยเราเห็นกันเรื่อยๆในช่องของเราถามดีกว่าเม็ดกลางเนี่ยคือแต่เชื่อว่าไม่ว่าแหล่งอะไรอย่างมาดาหรือราคาที่ถูกกว่าซีลอนหรือศรีลังกาเม็ดกลางเนี่ยยังไม่เคยมีมาเลยแต่พี่ขวัญได้แบบปัวมากคือได้ศรีลังกาบุษราคำศรีลังกาคือซีลอนซัฟไฟร์อีกหนึ่งสีที่หายากและก็ราคาสูงถ้าผมตั้งใจจะไปซื้อนะไม่เคยได้ไอ้รอบนี้ที่เห็นได้มานี่นะผมโทรแล้วโทรเล่าตื้อแล้วตื้ออีกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาผมพูดแบบคนทางนู้นนะบอสไม่มี no 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 อย่างนี้ตลอดเวลาเลยจนท้อน่ะแล้วเราปีที่แล้วเลยได้ขายแต่เม็ดเล็กๆพอสักประมาณเดือน11รีบโทรมาจากทางนู้นบอกว่าบอสมีแล้วเอาไหมผมไม่ต้องดูของผมไม่ต้องถ่ายรูปฉันเหมาเจอตุ้มเลยใช่เอามาก่อนเอามาเลยเพราะฉันรู้ว่าเธอหาของให้ฉันได้ดีและราคาถูกแล้วก็เลยมาเปิดศักราชกันด้วย22กะรัตแบบเนี้ยอันนี้ถือว่าสวยมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเอกลักษณ์ของบุษราคำศรีลังกาเขาจะมีด้านในที่เป็นเหมือนเส้นเข็มที่เรียกว่าฝรั่งหรือว่าภาษาพลอยเขาจะเรียกว่าซิลที่แปลว่าเส้นไหมครับนี่คือจุดเด่นคือแหล่งอื่นๆจะไม่มีแบบนี้นะครับทำให้เขาเด่นเหมือนไพลินกาญจนบุรีนั่นแหละที่มีเมฆหมอกแต่ของบุษราคำที่เป็นศรีลังกาเขาจะมีเส้นเข็มมีเส้นไหมอยู่ด้านในซึ่งทำให้เขายิ่งแพงแหล่งอื่นไม่มีนะคุณผู้ชมและคุณดูได้สีที่เราอาจจะเคยมีบุตรซีรอนที่สีอ่อนกว่านี้ครั้งนี้ต้องบอกเลยพี่ขวัญได้เม็ดใหญ่ไม่พอได้สีสวยและเนื้อใสด้วยใช่เนื้อดีมากมันวาวและสีดีเหมือนก้อนทองนะครับเหมือนก้อนตำลึงทองอ่ะวางอยู่บนข้อมือและมาในรูปทรงที่เก๋ไก๋วินเทจนิดๆตัดกับสายหนังดีๆที่เป็นสีดำนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มความทันสมัยในการสวมใส่สำหรับท่านที่รู้สึกว่าฉันมีกำไรแล้วฉันมีสร้อยข้อมือแล้วรองสายหนังแบบนี้ดูและคุณจะได้อีกความรู้สึกหนึ่งอีกฟีลลิ่งหนึ่งที่คนอื่นเขาต้องมองว่ามันคืออะไรถูกต้องครับสำหรับในส่วนของนาฬิกาคุณมีกันเยอะแล้วคุณลองเอาสายข้อมือแบบนี้อย่างที่พี่ขวัญบอกเป็นสายสีดำซึ่ง import มาจากสวิตนะครับสายหนังวัวแท้แล้วก็ประดับด้วยบุษราคำซีลอนหรือศรีลังกาเม็ดกลาง22กะรัตใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยนำมาฝากกันในช่องของเราและด้านข้างยังเป็นบุษราคำไทยบางกระจะ 7x5 อีก2เม็ดและไวท์เซอร์คอนอีก52เม็ดเห็นไหมครับเต็มข้อมือและเห็นสีเหลืองมันทำให้เกิดฟีลลิ่งที่แบบสดชื่นสดใสเพราะพลอยบุษราคำนะครับมีความเชื่อดีๆในนพรัตน์ว่าเป็นพลอยเมตตามหานิยมความรักความมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นใส่ไปเจรจาการค้าก็อาจจะได้งานด้วยนะครับมาคู่กับต่างหูครับคุณผู้ชมคือถ้าคุณอยากสะสมเม็ดใหญ่ต้องบอกเลยว่าสวยเบอร์สุดและสำหรับสร้อยข้อมือแต่ต่างหูก็ไม่ยอมแพ้กันครับแต่ละข้างเนี่ยกี่กะรัตครับพี่ขวัญ10กะรัตจ้ะต่างหู10กะรัตเลยต่อข้างนะใช่และสีเดียวกันเด๊ะๆนะครับใส่แล้วเนี่ยอย่างกับพระราชินีจากราชวงศ์กันมาเลยนะครับสวยงามจริงๆต่างประเทศเขาบอกเลยนะครับพี่ขวัญว่าอัญมณีชนิดแรกหรือเม็ดแรกที่เราควรจะมีอ่ะก็คือบุษราคำโดยเฉพาะคนที่ค้าขายนะฮะจะทำให้ติดต่อค้าขายเนี่ย การเจรจาดีมากชาวอินเดียเขาก็พูดแบบนั้นนี่หน้าแขกเขาถึงขายของเก่งนะพี่ขวัญจริงๆแต่ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีน่ารักน่ามองและเป็นสีที่ดูแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนแต่มีความสดใสนะครับและความเชื่อดีๆของเขาคือเมตตามหานิยมที่ผมบอกนั่นแหละใส่แล้วก็คนก็จะเมตตาคนก็ความมีเสน่ห์ในตัวเราก็จะออกมาด้วยนะครับผมอย่างที่บอกเราอยากได้เม็ดใหญ่เราจะไปรอใส่เบอร์สุดแม้แต่ซิทรินไซส์เนี้ยคุณยังหาใสสุดๆยังไม่ได้เลยแต่นี่คือพลอยเนื้อแข็งนะครับเราบอกแล้วว่าเม็ดใหญ่ๆเราก็ต้องยอมแลกกับตำหนิบ้างแต่นี่คือมันสวยแล้วอ่ะมันน้อยแล้วอ่ะมันภาษาพลอยนะครับภาษาพ่อค้าพลอยเขาจะเรียกว่าหลังเบี้ยเนื้อผู้ดีแล้วการที่พลอยเนื้อแข็งเนี่ยจะให้ใสแนวเป็นแก้วกระจกเป็นไม่มีครับไม่มีใช่อย่างนี้ถือว่าเป็นเนื้อแก้วแล้วเพราะมันจะเนียนละมุนละไมไปหมดเลยเนี่ยยิ่งหลักต่างหูเนี่ยสวยมากดูความนูนและดูการดูความเงาของเขาและสีที่ทั่วนะครับแล้วก็อินคูชั่นของเขาจากซีลอนเท่านั้นที่มีคือเสน่ห์มากเหมือนผลึกเส้นไหมเนี่ยคุณจะเห็นเลยด้านในอ่ะมันจะเรียงร้อยกันอยู่ด้านในเนี่ยเป็นแร่ของเขาเนี่ยที่อื่นไม่มีแบบนี้เนาะอันนี้เอกลักษณ์ของศรีลังกาที่อื่นมันจะตันตื้อจนคุณไม่เห็นอะไรข้างในเวลาเราพูดถึงพลอยศรีลังกาหรือซีลอนเราจะนึกถึงพลอยที่สวยๆเสมออย่างไพลินศรีลังกาหรือไพลินซีลอนซัฟไฟร์ฮะก็จะนึกถึงที่เจ้าหญิงไดอาน่าสวมใส่แล้วนี่คือบุษราคำตระกูลเดียวกันคอรันดัมซึ่งเอกลักษณ์อย่างที่บอกไม่เหมือนบุตรจากที่อื่นซึ่งเป็นบุตรที่ราคาแพงที่สุดในโลกเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยล่ะถ้าบุตรศรีลังกาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของทั่วโลกจริงๆเรามาประดับกับบุตรบางกระจะพลอยไทยซึ่งก็หายากด้วยเพราะฉะนั้นท่านจะได้บุษราคำไป2เหมืองซึ่งน่าสะสมจริงๆมันไม่ควรพลาดนะเพราะว่าต่างหูนี่20นะครับสายข้อมือ22นะครับแต่คุณจ่าย2ชิ้นแค่ไม่กี่สตางค์เองเนี่ยเท่าไหร่เอง 22,300 บาทได้ไปทั้งข้อมือกับในส่วนของต่างหูด้วยดูแล้วเนี่ยมันหลักแสนและเก็บไปในอนาคตนะมันมีราคาไปตามนั้นจริงๆยิ่งต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีโตแบบนี้ให้เห็นนะครับมันคือ1ในล้านนะใช่ไม่ใช่ว่า1ในร้อยนะสำหรับเม็ดใหญ่ที่คนจะมีเป็นล้านต่อหนึ่งอย่าก็ต้องพูดอีกแล้วว่ากำตังไว้บางทีอยากได้ก็ไม่มีของวันนี้เอามาให้เห็นกันในหน้าจอทีวีผมเลยไม่อยากให้พลาดเพราะก็ไม่รับปากว่าจะมีอีกมันหาไม่ได้แล้วรอไปปีหนึ่งกว่าจะได้มาล็อตใหม่เนี่ยโอ้จริงแล้วคือต้องบอกว่าครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าบุษราคำพี่ขวัญนอกจากใหญ่แล้วนะฮะใหญ่ที่สุดแล้วที่ผ่านมาก็คือเนื้อสวยกว่าทุกครั้งด้วยเอาพูดอย่างจริงใจการดูพลอยสีโดยเฉพาะบุษราคำ1คือดูไซซิ่งจริงๆไซซิ่งหรือกะรัตก็สำคัญนะเหมือนเพชรเนาะจริง1คุณได้กะรัตอยู่แล้วข้างละ10กะรัตกว่า2ข้างเนี่ยเม็ดกลาง 21.29 กะรัตไซส์10กะรัตนะครับหายาก2คือคุณดูสีน้ำทองแพงกว่าน้ำเพชรหรือว่าน้ำที่อ่อนกว่านี้3เนื้อที่วาวเป็นแก้วและสะอาดเบอร์สุดแล้วต้องบอกว่าความเป็นแบบว่าโอ้โหซิลด้านในเอกลักษณ์ของเขาก็ยังมีอยู่ใช่เพอร์เฟกต์มากเพราะมันเนี่ยอย่างที่น้องบอกว่าติ๊กถูกทุกข้อจริงครับแล้วเราจะพลาดไปได้อย่างไรเห็นราคา 15,000 คุณแม่นุชอาจจะคิดนานหน่อยแต่ผมว่าไม่ต้องคิดนานรีบโทรเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อของราคาถูกณเวลานี้ถูกต้องตกข้างละ 5,000 ใช่ 5,000 คุณได้10กะรัตแล้วนะปกติแหวน1วงหนึ่งไม่มีครับว่าบุษราคำ10กะรัตแล้วแหวน 5,000 ถูกผมพูดแบบไม่อายเลยนะถ้าเศรษฐกิจดีกว่านี้ผมไม่ขายราคาเนี้ยผมเก็บไว้ดีกว่าโชคดีมากเลยนะผมพูดอย่างนี้เลยจริงๆเพราะว่ามันไม่ควรจะราคานี้ไงแต่เขาเรียกว่าเราก็ทำให้มันดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์นั่นเองครับครับผมดูสิฮะ22กะรัตเม็ดเดียวนะบอกคุณผู้ชมเสมอนะว่าไซส์ที่แบบน้ำหนักมากๆอ่ะราคาจะก้าวกระโดดกว่าเม็ดเล็กๆรวมกันน้ำหนักที่เท่ากันเสมอใช่จ้ะมันเป็นความหายากอ่ะถูกต้องยิ่งโตมันเป็นก้อนหินที่เป็นก้อนหินสีอ่ะมันจะสวยทั้งเม็ดใหญ่ๆมันยังเป็นไปได้ก้อนเบลเลอร์เลยยากได้กระตึงหนึ่งที่มันสวยที่เหลือโยนทิ้งเจียคว้างไปหมดเลยละครับเพราะฉะนั้นยากจริงๆที่ท่านจะเห็นพลอยศรีลังกาไซส์22กะรัตแบบนี้ไซส์10กะรัตแบบนี้มาทำให้เห็นเป็น1เซตสวยๆแบบนี้นะครับพูดตรงๆเลยฮะ22กะรัตซิทรินยังขายราคานี้ไม่ได้เลยเอาจริงๆครับผม22กะรัตมันคือเอกโซติกไซส์คือไซส์หายากแต่ในเนื้อแข็งซิทรินยังเนื้ออ่อนไปต่อกันดีกว่าเรามีอีกหนึ่งอัญมณี มาฝากคุณผู้ชมนะครับอันนี้เลยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นครั้งแรกของช่องพูดเลยว่าครั้งแรกของช่องที่นำโอปอไฟหรือไฟโอปอเม็กซิโกเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมไซส์นี้เราเคยนำไซส์ใหญ่จริงๆนะ1กะรัตคุณผู้ชมงง1กะรัตคือใหญ่แล้วหรอใหญ่เพราะพลอยเนี้ยหายากและพลอยแพง1กะรัตขายราคาเป็นหมื่นแต่วันนี้ 5.94 กะรัตเลยเหรอครับพี่ขวัญใช่ผมเป็นคนไม่ทำของเล็กชอบทำพลอยชิ้นใหญ่ๆและให้ท่านได้รู้สึกว่าท่านได้อิ่มเอมกับความสวยงามและน้ำหนักและมูลค่าของเขาที่จะเพิ่มขึ้นนี่ดูแค่นี้นะดูสีรุ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยไฟโอปอลจริงๆไม่จำเป็นต้องมีสีรุ้งนะราคาแบบเนี้ยเป็นแค่สีส้มก็พอแล้วก็แพงแล้วเม็ดนึง อย่างที่บอกว่าเม็ดนึง1กะรัตไม่มีรุ้งก็คือเป็นหมื่นและที่ผ่านมาในช่องของเรามีแต่โอปอลไฟที่เป็นสีส้มเพลิงปกติแต่ไม่มีโอปอไฟที่เหลือบรุ้ง Play of Color ออกมาเหมือนโอปอสีขาวทั้งที่อยู่บนเนื้อสีส้มใช่จ้ะคุณผู้ชมครับครั้งแรกของช่องนอกจากไซส์ใหญ่แล้วเรานำ Peaches ไฟโอปอมาฝากคุณผู้ชมพูดเลยว่าโอปอไฟมี2แบบครับก็คือ Peaches ไฟโอปอหรือโอปอที่มีเหลือบรุ้งแบบนี้เรียกว่าโอปอที่มีค่ากับอีกหนึ่งโอปอที่คุณอาจจะเคยซื้อในช่องของเราที่ไม่มีเหลือบรุ้งก็คือเป็นในส่วนของโอปอไฟเชอร์รี่ปกติใช่จ้ะอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติซึ่งมีน้อยมากนะครับที่จะเกิดปรากฏการณ์ลุ้งแบบนี้ในตัวของเขาในพื้นสีส้มของโอปอลแท้ๆทั้งก้อนเป็นโอปอลไม่มีการดับเบิลหรือเอาสีลุ้งไม่มีการประกอบก้นไม่มีการประกอบทอนขึ้นมาไม่มีนะจ๊ะสีธรรมชาติด้วยครับผมโอปอลสีส้มเปลวเพลิงแบบนี้ก็แพงอยู่แล้วไซส์ 5.94 กะรัตคุณยิ่งแบบหายากมากๆ5กะรัตกว่านี้โอปอลไฟคือเอ็กโซติกไซส์แล้วนะฮะแล้วคุณยังได้เหลือบ Play of Color คุณเห็นนะครับเหลือบที่มีสีเขียวบนผิวของโอปอลไฟซึ่งมันไม่เคยนำมาขายนะฮะยากมากสีม่วงสีแดงสีส้มคือเขาเรียกว่าแฟลตสีหรือ Play of Color นะฮะใช่ภาษาฝรั่งเขาจะเรียก Play of Color หรือ Flat ก็คือมีความแวววาวแวบอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับเกิดจากการสะท้อนแสงของน้ำที่อยู่ในโอปอลนี่เกิดจากซิลิก้าเวลาโดนลาวาลงมาหลอมแล้วก็เจอน้ำเข้าไป 30% รวมกันพอเวลาเขาสะท้อนแสงกับแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยรุ้งก็จะเกิดขึ้นเหมือนรุ้งที่เกิดบนท้องฟ้าเป็นเอฟเฟกต์เดียวกันนะครับเป็นปรากฏการณ์เดียวกันซึ่งจะเกิดอยู่ในโอปอลที่มีราคา Precious Opal เท่านั้นแหละครับครับผมต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่า Precious Opal ที่มีเหลือบรุ้งแบบนี้ราคาแพงไม่ต่างจาก Black Opal อาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำไปแต่คุณเคยเห็นไหมฮะโอปอลไฟที่มีเหลือบ Play of Color ผมมหัศจรรย์มากพี่ขวัญใช่พี่ก็ตื่นเต้นดีใจที่ได้ล็อตนี้มานะเพราะว่าเขาน่ารักดูมองแล้วเนี่ยมีความสุขกับสีส้มดูแลสดชื่นและยังมีสีรุ้งให้เราเห็นอีกยิ่งมองยิ่งเพลินและเขาเรียกว่าไม่มีที่ไหนไม่มีแบบดาดดื่นไม่มีในทุกตู้จิวเวลรี่ที่ท่านเห็นผมกล้าท้าว่าคุณเดินไปในห้างทั้งห้างเลยไปดูว่ามันจะมีใครขายไฟโอปอลอยู่บ้างอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับที่ได้เจอเขาไฟโอปอลที่มี Play of Color กับ Precious ไฟโอปอลแล้วไซส์เกือบ6กะรัตพี่ขวัญใช่ตกใจเกือบ6กะรัตมากแล้วก็คือถ้าคุณช้าอาจจะเป็นพรีออเดอร์แต่เชื่อว่าพรีออเดอร์คอลเซ็นเตอร์อาจจะบอกคุณว่า5อาทิตย์แต่จริงเราไม่ถึงนะพี่ขวัญไม่ถึงเพราะผมมีเก็บพลอยไว้อยู่แล้วแล้วก็ทำแป๊บเดียวแหละครับอยากจะรีบส่งที่สุดเพราะผมรู้ว่าเวลาสั่งของแล้วอยากได้เร็วอยากจะใส่แล้วเพราะฉะนั้นผมทำเต็มที่แล้วครับไม่ต้องรอถึง5อาทิตย์หรอกครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วต้องขออนุญาตพูดคำนี้นะฮะว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้ไฟโอปอลพิเศษไฟโอปอลไซส์ 5.94 กะรัตมันไม่ได้เดินเข้าร้านจิวเวลรี่แต่เชื่อเลยว่า50ล้านจิวเวลรี่คุณก็ไม่เจอครับ50ล้านเพราะมันหายากนะดูเนี่ยขวัญสวยมากเหลือบแบบแดงเพลิงออกมา Precious เป็น Precious จริงๆแล้วก็มีสีเขียวแกมขึ้นมาโอ้โหดูไฟที่วาบวาวขึ้นมาระอุโชติช่วงชัชวาลอยู่ด้านในของพลอยนะครับเหมือนมีดิสโกเทคหรือเราติดหลอดไฟไว้ข้างในแต่มันเป็นธรรมชาติรังสรรค์ครับผมครับมีพลอยในโลกไม่กี่ชนิดนะฮะที่มี Play of Color ใช่จ้ะแน่นอนว่าอันดับแรกๆของโลกก็คือโอปอลแต่คุณมีโอปอลสีขาวอันนี้ก็จะเห็นกันได้ทั่วไปโอปอลสีขาวก็เจอ ออสเตรเลียเอธิโอเปียอันนั้นเราจะเห็นกันบ่อยถูกต้องแต่โอปอลไฟนี่ต้องแบบโซนเม็กซิโกใช่ไปทางนั้นเท่านั้นถึงจะมีของแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเรนโบว์มูนสโตนอย่างเงี้ยและเบลาโดไลท์แบบนี้แต่พวกนั้นก็จะเป็นพลอยอีกตระกูลที่เรียกว่าราคาไม่เท่ากับไฟโอปอลเม็ดดีๆแบบนี้มูลค่าของไฟโอปอลนี่สูงค่าจริงๆฝรั่งชอบมากเพราะว่าสีส้มแบบนี้เอาแค่สีส้มแบบนี้นะครับไม่เกิดในทุกตระกูลของพลอยนะนับได้เลยว่ามีตระกูลที่นึกออกก็มีเจ้านี้เจ้าเดียวตอนนี้ที่นึกออกน้อยมากน้อยมากนี้อับออเรนจ์แซฟไฟร์แล้วก็มีตัวนี้อย่างที่บอกว่าแบล็กโอปอลหายากและแพงขนาดไหนนี่ไฟโอปอลที่มีเหลือบลุงหายากเหมือนกันครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับครั้งนี้ 5.94 กระดาษ 15×12 มิลโอปอลไฟเจียหลังเบี้ยมีเหลือบลุงเพย์ออฟคัลเลอร์ซึ่งตื่นตาตื่นใจจริงๆแล้วไวเซอร์คอนอีก50กว่าเม็ดล้อมแล้วสายข้อมือของเราเนี่ยนะฮะเป็นสาย Import มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับด้านในเขาจะมีเขียนเอาไว้ไม่ต้องห่วงและผมเนี่ยสั่งสีมอคค่าเป็นพิเศษเลยเพราะอยากจะได้ให้เขาทำเขาเรียกอะไรมีการคอนทราสต์กับเจ้าสีส้มตรงกลางให้มีความลุกเป็นผู้ดีสวยๆงามๆแบบนี้แหละครับครับมันจะเป็นสายนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนุ่มละมุนมือมากละครับการตัดเย็บอย่างดีเลยนะครับสายเลยเขียนเลยว่าสวิตนะครับอิมพอร์ตมาจากสวิตเป็นสายหนังวัวแท้นะฮะชัวเลยนะฮะลวดลายสวยงามแล้วก็เป็นสายนาฬิกาคุณผู้ชมง่ายปรับได้เลยวันไหนอยากจะใส่หลวมใส่พอดีข้อมือจะเจาะรูเพิ่มก็ได้มันสบายไปหมดเลยอ่ะแล้วมันได้ความทันสมัยไปในตัวด้วยนะครับสวยมากเลยไซส์ใหญ่มากคุณผู้ชมเกือบ6 กรัตนะฮะอลังการงานสร้างมีเงินก็ซื้อไม่ได้แต่ราคาหลักพันตายแล้วตื่นเต้นมากเลยอ่ะคุณผู้ชมต้องมีนะชิ้นนี้นะเราเหลือแค่1ชิ้นเองเหรอฮะใช่ครับ1 เส้นเท่านั้น1 เส้นเท่านั้นที่ได้รับเลยทันทีไม่ต้องรอนานโอ้โห1 เส้นเองอ่ะสวยจริงๆมันเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆนะครับที่กว่าจะเจอตัวน้องเขาได้เนี่ยพิเศษจริงๆผมก็อยู่วงการมานานพอสมควรก็เพิ่งจะมีล็อตเดียวนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเยอะแยะไพลินเนี่ยผมมีเยอะครับทีมผมก็มีเยอะแต่โอปอผมมีล็อตเดียวใช่แล้วไม่ใช่โอปอธรรมดาไงโอปอไฟมันแพงกว่าโอปอสีขาวแล้วโอปอไฟที่มีเหลือบ Pay of Color ก็หายากและแพงกว่าโอปอไฟปกติแล้วไซส์ทั่วไปที่เราเคยนำมาคือ1 กรัตก็ขายเป็นหมื่นแล้วแต่วันนี้ 5.94 กรัตอะเราฝากสำหรับในส่วนของข้อมือเรามีต่างหูนะใช่ต่างหูเนี่ยก็ขายดีมากๆนะคะคุณผู้ชมครับสำหรับต่างหูได้ไป2ข้างนะครับคุณผู้ชมข้างละ2 กรัตกว่าเป็นไซซิ่งนะครับที่ย่อลงมาหน่อยแต่ก็ยังน้ำหนักอยู่ที่2 กรัตเป็นไซส์แบบ9×11นะครับต่างหูไซนี้ก็ถือว่าใหญ่คุ้มแล้วนะใช่ใส่แล้วเต็มแล้วสวยนะพอดีเต็มใบหูแล้วครับปกปิดใบหูได้อย่างดีและสีก็มาเหมือนเดิม Play of Color ก็มีให้เห็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมว่าจะมีได้เนาะกับพลอยแบบโอปอไฟสีส้มอ่ะเราเห็นกันแต่สีขาวคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากเลยนี่นะฮะสวยงามละมุนตามากละครับเนี่ยสวยจริงๆอุ้ยสวยคุณดูนะที่ผิวของอัญมณีเดี๋ยวลองดูนี่สีเขียวก็มาเต็มเอาดูอีกเม็ดนึงสิว่าสวยไหมโอ้โหเม็ดนี้ก็เขาเรียกว่าเปลวเพลิงมีระอุอยู่ข้างในตลอดเวลานี่คือเสน่ห์ของพลอยธรรมชาติเนาะมันจะมีเหลือบที่แตกต่างกันมาทำของปลอมก็จะเรียนแบบไม่ได้แมนเมดเนี่ยก็ไม่มีทางที่มันจะได้ความละมุนละเมียดละไมเหมือนธรรมชาติรังสรรค์กว่าเขาจะฟอร์มตัวกว่าเขาจะเรียงตัวของแร่ธาตุด้านในขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลาเป็นล้านปีและในอุณหภูมิที่เหมาะสมโอ้สวยจริงๆสวยจริงๆคุณผู้ชมพยายามที่จะแบบหักเหนี่ขนาดไฟสตูดิโอเราไม่ได้ดิมไฟนะปกติเราขายโอปอสีขาวอ่ะเรายังต้องมือป้องเราต้องดิมไฟเลยอันนี้คือแบบว่าเขาเหลือบออกมาแบบไหนลองดิมไหนลองเอามือป้องนิดนึงเนี่ยแล้วยิ่งไปอยู่กับกลางแดดนะยิ่งไปกันใหญ่เลยสวยมากเลยเพราะเขาชอบแสงแดดมากกับสีรุ้งของในแสงแดดเนี่ยมันจะมีรังสีอุลตราไวโอเลตที่ครบสีรุ้งเขาก็จะสะท้อนออกมาเต็มที่เลยแหละครับปกติโอปอไฟนะฮะเวลาแสงกระทบเขาจะเหมือนกับเปลวเพลิงที่ชวกโชนชัชวาลลุกโชนขึ้นมาอยู่แล้วเขาเลยมีความเชื่อดีๆว่าการใส่ไฟโอปอเนี่ยจะทำให้เกิด creativity หรือมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าความชดช่วงแบบนี้แล้วก็เป็นพลอยแห่งความรักความหวังด้วยนะครับครับเขาดูมีชีวิตเนาะ ใช่น้องต่ายพูดคำได้ดีมากเลยเขาดูมีชีวิตสวยงามเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเลยเนาะใช่ทั้งที่เป็นพลอย9เท่าไหร่นะราคา 8,800 จะขาย 9,000 แล้ว 8,800 เขากระเป๋าตัวเอง 8,800 ข้างละ 4,000 น่ะคุณแล้วได้ไซส์2กะรัตกว่าซึ่งเม็ดหนึ่งคือ2กะรัตกว่ารวมแล้ว 4.13 กะรัตเดี๋ยวขออนุญาตถอดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าสวยขนาดไหนให้กล้องมาดูกันดีกว่าใกล้ๆกับความงามของเขาคือ Amazing มากคุณดูนะเหมือนดิสโก้จริงๆด้วยอ่ะใช่พี่ชอบตรงความเป็นดิสโก้แบบนี้เนี่ยแหละมันหายากจริงๆมันมีเสน่ห์เวลาท่านเขาเรียกว่าเวลาท่านขยับตัวหรือใส่เวลาใส่แล้วท่านเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยผมว่าคนที่คุยอยู่กับท่านมัวแต่มองต่างหูอาจจะไม่ได้ฟังบทสนทนาด้วยเพราะความสวยของเขามันแปลกตาเหลือเกินนะครับมันเป็น Pay of Color เนาะมันมีสีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นสีรุ้งเลยใช่ไหมฮะใช่เนี่ยมันจะเห็นเขียวน้ำเงินแดงส้มอยู่ด้านในเนี่ยมันก็แล้วมันเหมือนไฟจริงๆนะเหมือนมีเปลวเพลิงอยู่ด้านในจริงๆระอุไปทั้งเม็ดครับผมไม่ใช่โอปอลไฟธรรมดามันคือ Precious Fire โอปอลซึ่งถูกจัดว่าเป็นโอปอลไฟที่ราคาสูงและหายากนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าต่างชาติเขาให้การขนานนามว่า Firmament Stone Firmament Stone คืออัญมณีแห่งนภาเขายกให้ Precious Opal ไฟเม็ดนี้เป็นตัวนี้เลยนะฮะอัญมณีแห่งนภาหายากจริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเหมือนกันพลอยดีๆหรือพลอยแพงๆฝรั่งถึงจะให้ฉายานะครับพลอยปกติโดยทั่วไปในฝรั่งเขาจะไม่ค่อยให้ฉายากันเท่าไหร่ใช่ฮะเพราะว่าฝรั่งเขาเนี่ยจะให้ค่ากับความเป็นธรรมชาติที่เรียกว่า phenomenon หรือปรากฏการณ์ที่เป็นมหัศจรรย์แบบนี้ครับผมต่างหูเนี่ยเป็นพรีออเดอร์แล้วแต่ว่าคือไปเดินหาให้ขาเมื่อยก็ไม่เจอไซส์นี้ราคานี้โอปอลไฟแค่โอปอลไฟก็หายากแล้วแล้วคุณยังต้องบอกฉันขอโอปอลไฟแบบมี Pay of Color เขาด่ากลับมาแน่เลยอะถ้าไปร้านตัวพี่เองจริงๆนะต่ายพี่ชอบไฟโอปอลเพราะเห็นจากเราเป็นนักจิมเมอร์จิสเราจะเปิดตำราเราเห็นในรูปเราชอบนะพี่ก็เดินหาเหมือนกันหาไม่ได้แต่มันอยู่ดีๆเหมือนกับพระเจ้าส่งมาว่าส่งฝรั่งคนนี้เข้ามาที่ออฟฟิศแล้วมาขอเทรดกับพลอยไพลินของเรารีบเอาเลยเพราะฉันหามาทั้งชีวิตฉันไม่เคยเจอมันเป็นอะไรที่ดีใจจังที่ได้ล็อตนี้ฉันได้สะสมไฟโอปอลและฉันดีใจแล้ววันนี้ก็นำมาฝากกันผมอยากให้คุณแม่ๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นนักสะสมอัญมณีมีค่าเราก็ต้องมีไฟโอปอลไว้ซะหน่อยถูกต้องเรามีทัพทีมไพลินกันเยอะแล้วพลอยที่คุณจะเป็นสเต็ปต่อไปคือพลอยหายากแล้วพลอยหายากไซส์เล็กๆเนี่ยโอเคได้แต่พอไซส์ใหญ่แบบเนี้ยซื้อก่อนเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยที่น้องต่ายพูดมีสตางค์ก็หาไม่ได้ผมพูดอย่างนี้เลยว่าไปเดินต้อแตะเตี้ยมไปตามตู้ก็จะไม่เห็นไม่มีใครทำนะครับจริงๆขนาดแบบว่าทัพทีมไพลินสวยๆไซส์กะรัตบางทีแบบทุกร้านก็ไม่ใช่ว่าจะมีใช่เพราะว่าของแบบนี้มันอยู่ที่คอนเนคชันแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่ในวงการมานานน่ะแล้วพอมาอยู่ในวงการมานานก็เหมือนเจ้าที่พอเป็นเจ้าที่ปุ๊บก็จะมีคนมาหาพอมีคนมาหาผมก็จะมักจะได้พลอยดีๆพลอยแปลกๆเป็นเรื่องปกติแต่ไฟโอปอลเนี่ยยอมรับเลยว่าเกิดมาอายุปะเข้าไปขนาดนี้แล้วเนี่ยมีล็อตนี้ล็อตเดียวถูกต้องครับไม่ต้องห่วงว่าจะรอนานของอย่ายากอย่างเงี้ยคุ้มค่ากับการรอคอยนะพี่ขวัญเพราะตอนนี้ข้อมือกับต่างหูเป็นพรีออเดอร์ครับผมคุณแม่ผมรับปากเลยว่าจะไม่ทำให้คุณแม่ต้องรอนานจะรีบทำรีบส่งให้คุณแม่ใส่สวยๆเลยล่ะครับครับผมฝากเซตนี้สำหรับ Opal Fire Pray of Color ตื่นเต้นจริงๆไม่เคยเจอเขามาก่อนในชีวิตซึ่งถ้าศึกษาข้อมูลจะรู้เลยว่านี่คือที่สุดของที่สุดแล้วนะฮะไปต่อต่างหูไพลินกันบ้างไพลินเม็ดใหญ่อีกแล้วอ่ะพี่ขวัญแล้วได้สองข้างเอาหัวแหวนวงหนึ่งถ้าเป็นไซส์เนี้ยก็ราคาสูงแล้วนะใช่แต่นี่คือได้สองข้างเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างอ่ะได้ไปเนื้อดีๆสีดีๆเหมือนกันแล้วให้ไปไซส์โตๆเลยข้างละ7กะรัตนะครับแล้วเป็นหลังเบี้ยนูนๆมีความอิ่มของเนื้อมีความสวยงามของสีเนื้อหาครบถ้วนและดีไซน์อ่อนหวานมากเป็นพวงมาลัยดอกไม้ร้อมไปกับไพลินนะครับใส่ออกมาแล้วงามจริงๆดรอปอายุไปอีก10ปีโอ้โหแต่ชอบตรงที่นอกจากสวยแล้วไซส์ใหญ่แล้วพี่ขวัญแบบหลังเบี้ยคือเป็นหลังเบี้ยจริงๆอันนี้เป็นไม่มีบางอ่ะซิกเนเจอร์ของผมเหมือนกันเอกลักษณ์ของผมว่าถ้าหลังเบี้ยทำแล้วเนี่ย แบนๆเนี่ยอย่าทำดีกว่า เขาจะไม่เรียกว่าหลังเต่าแล้วใช่ไหม มันก็จะกลายเป็นเหมือนแป้งจี่หรือข้าวเหนียวจี่แต่หลังเบี้ยก็หลังเบี้ยมันก็ต้องนูนมันต้องโดมยิ่งฝรั่งนะ บอกไว้เลยว่ามันจะมีสัดส่วนในการเจียมีตำราบอกไว้ว่าความกว้างกับความสูงมันต้องเป็น proportion ที่ไปด้วยกันกว้างเท่าไหร่ต้อง 65% ขึ้นไปความโดมยิ่งได้ 70% ยิ่งสวยมันเราเรียนมาอย่างนี้เราก็ต้องทำแบบนี้ความสมมาตรเหมือนเนาะ polishing แล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไร symmetry ใช่ต่างๆแบบนี้ทุกอย่างมันอยู่ในตำราและผมเป็นประเภทชอบทำตามตำรามันถึงจะสวยและถ้าเกิดเราเจียได้แบบนั้นเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยทั้งสีทั้งไฟมันจะมาเองเพราะฉะนั้นต้องทำแบบนั้นครับผมเม็ดกลาง 11x9 มิล 2 เม็ด 14.50 กรัตแปลว่าเม็ดใหญ่ครับคือ7กรัตกว่าต่อ1เม็ดไพลินแอฟริกาสีสวยมากคุณผู้ชมตกข้างละแค่ 4,000 กว่าบาทเหมือนแหวน 4,000 แต่คุณได้ไซส์7กะรัตแต่ยังไม่พอมีอะไรให้อีกในต่างหูเนี่ยที่เห็นอยู่สีมุมที่เป็นสีแดงหวานๆอยู่นั่นนะครับเป็นทับทิมจากพม่านะครับให้พม่าด้วยให้ไป4 เม็ดแล้วก็เป็น 4 เม็ดแจ๋วๆต่อให้จะเป็นน้องจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆดังกับดวงไฟสีแดงที่เปิดไว้ทั้ง4 มุมว่าแจ๋วเพราะว่าทับทิมพม่าส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกำมะหยี่หน่อยตันๆหน่อยนะที่เห็นกันแต่วันนี้พม่าของพี่ขวัญคือเนื้อใสมากสวยมากใสแล้วมันจะตัดกับสีน้ำเงินไงอยากให้หวานอ่ะอยากให้ดูหวานแต่ยังเป็นสาวทรงเสน่ห์และสง่างามรูปทรงก็เลยจะออกมาให้มันมีความสง่าแต่เราแอบหวานด้วยการตัดสีนะครับแม้แต่งานดีเทลตัวเรือนคุณดูสิมีการทำแบบมีเกลนมีขอบสวยให้มันสวยในทุกครั้งที่เราพลิกเข้าดูนะครับแล้วก็ชุบ2 รอบ 3 รอบชุบทูโทนสวยงามมากเลยอ่ะงานยากนะสั่งทำคู่นี้หลักพันเอาไม่อยู่ถ้าคุณสั่งทำแล้วก็ไม่ได้ถูกใจด้วยใช่ที่สำคัญท่านได้เม็ดโตมากเพราะว่ามัน7กะรัตต่อข้าง2ข้างก็14กะรัตเข้าไปแล้วเป็นพลอยน้ำเงินสีดีๆแบบนี้แหละครับสวยหวานเลยอะใส่ได้กันในทุกๆวันด้วยเอาคู่เดียวนี่ไปไหนมาไหนใส่คู่นี้ติดหูสบายเลยถูกต้องเป็นการปักแป้นนะฮะสวมใส่ง่ายเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมดูเนื้อเขานิดนึงเนาะนี่นะฮะคุณผู้ชมกับความสวยงามของเขาโอ้โหว้าวมากเห็นเส้นซิลค์คือความเป็นธรรมชาติของเขาเต็มเปี่ยมนะคือถ้าคุณซื้อพลอยเม็ดโตแบบนี้แล้วใสสะอาดหมดจดตายแล้วพลอยกระจกเอาจ้ะใช่แล้วส่องแสงผ่านแบบนี้ได้นะก็มีความโปร่งแสงถ้าเป็นโอเปกนะส่องยังไงมันก็ไม่ผ่านจริงมันก็จะไม่ใช่ของที่คุณภาพดีนะครับของคุณภาพดีมันต้องแบบนี้ครับนี่คือไพลินนะฮะ2ข้าง 14.50 กรัตไซส์ใหญ่แล้วล้อมด้วยทับทิมพม่าอีก8เม็ดแล้วไวท์เซอร์คอนอีกโอ้โห40 เม็ดได้ดีไซน์เป็นยังไงพูดถึงดีไซน์นิดนึงดีกว่าพี่ขวัญอันนี้ได้อารมณ์ฝรั่งเศสตอนนั้นทำงานให้คนฝรั่งเศสเหมือนกันและได้อารมณ์เหมือนกับพวงดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็มีมาล้อมไว้กับพลอยไพลินและอยากจะให้มีความหวานคนฝรั่งเศสก็บอกผมว่าเขาอยากจะทำต่างหูที่มันมีความหวานและสง่างามด้วยกันเราก็ฟังแล้วก็งงเอ้ยมันเอาทั้งหวานเอาทั้งสง่างามเลยเหรอเอา2 อย่างเลยเหรอยากเนาะอ่ะง่ายยากแล้วก็เราก็ไปคิดแล้วมันก็เลยเป็นออกมาเป็นคอลเลกชันอันนั้นทำให้เขาแล้วก็เกิดติดความแบบนั้นมาแล้วก็เลยออกเป็นคอลเลกชันนี้มาครับว่าอยากได้ความสง่างามและความหวานอยู่ในตัวเนี่ยแบบเนี้ยออกมาอย่างเงี้ยเหมือนน้องแอฟทักษะออนดีกว่าทั้งหวานทั้งสง่าอารมณ์นั้นเลยใช่ไหมจริงๆสวยหวานและใส่ชอบแบบทุกบ้านต้องมีเสื้อลูกไม้สีขาวสีครีมหูใส่เป็นงานบุญตอนเช้านะแปดลงเนี่ยอย่างนี้เลยใส่ถ้าแต่งอย่างเงี้ยสวยเนาะใส่เรียบหรูๆแล้วต่างหูคู่เดียวเอาอยู่เลยนะครับวันนั้นจะเป็นวันที่ทุกคนมองท่านด้วยความตื่นตะลึงในลุคที่ท่านแต่งออกมาว่าสวยหรูเรียบรวยเบาๆรวยเงียบๆต้องบลูซาฟายหรือไพลินทุกวันนี้ราชวงศ์อังกฤษก็นิยมให้เป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานแทนเพชรอยู่แล้วเพราะแสดงถึงความซื่อสัตย์เขาเลยให้กันไปแต่คนไทยเชื่อว่าใส่ไพลินในนพรัตน์แปลว่าร่ำรวยจ้ะถ้าในนพรัตน์ที่เป็นความเชื่อจากอินเดียรับมาสู่เราเนี่ยไพลินเป็นพลอยที่ให้ความร่ำรวยกับผู้สวมใส่ ผมก็ใส่เพราะผมก็อยากรวยแต่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราได้3ชนิดในนพเก้าเลยนะใช่เราได้เพทายสีขาวที่แทนที่เพชรได้อย่างดีที่สุดเพราะค่ากระจายแสงของเขาใกล้เคียงกับเพชรแท้ที่สุดแล้วคุณยังได้ไพลินแล้วคุณยังได้ทับทิมใช่ครับนี่คือ3มณีนพเก้าที่อยู่ไหนเนี่ยนะครับฝากไว้จริงๆฝากไว้ด้วยต่างหูคู่นี้ราคาดีมากเลย2เม็ดใหญ่ไปต่อกันเรามีอีก1วงมาฝากคุณผู้ชมเนาะเป็นแบบเซอร์ไพรส์ไอเทมละกันคือต้องบอกเลยนะฮะว่าในส่วนของทัพทีมเนี่ยไม่ได้มานานและหลายๆแบรนด์ช่วงนี้ไปหากันอยู่มั้งเม็ดใหญ่ใช่แต่รอบนี้เราเอามาฝากกันเกือบ5กะรัตนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเป็นสเตทเมนต์ริงเป็นแหวนวงใหญ่ที่ใส่แล้วอยากให้ดูเหมือนเป็นแสนแต่คุณจ่าย 7,100 7,100 ซึ่งเราไม่เคยขายราคานี้นะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าตอนนี้พร้อมส่งเรามี2วงเท่านั้น2ไซส์เท่านั้น53 1วงและ55 1วงย้ำนะครับว่า53 1วงและ55 1วงแต่ไม่คิดแต่คุยกับพี่ขวัญบอกว่าถ้า51หรือ57อยากได้ทำให้ครับปรับไซส์ให้ฟรีใช่ครับจริงไหมฮะถูกต้องเลยครับขอบคุณมากน่ารักมากใจดีมากแปลว่าจะมีแค่2ท่านอยู่ดีแต่ว่าจะเอาอะไร51 53 55หรือ57ใช่ท่านบอกได้เลยบอก call center ได้เลยว่าแม่อยากได้แต่ต้องเป็นไซส์นี้อุ้ยสวยจังเลยแม่จ๋าสีดีเนื้อแก้วสีก็ดีจังเลยสีดีมากเลยนะแล้วจะไปบอกใครนะว่าซื้อ 7,100 เนื้อดีมากพี่ขวัญเนื้อขนลุกเนื้อแบบแก้วจริงๆอ่ะไม่มีด้านเลยอ่ะสีสวยมากนะสีสวยมากสีแดงสดไม่ดำไม่ซีดแล้วไซส์เนี่ยนะครับคือ11 x 8.5 เม็ดนี้ 4.92 คือร่วม5กะรัตแล้วนิดเดียวคือ5กะรัตแล้วโอ้โหอัปเดตอีก1รอบนะครับถ้าคุณไม่อยากจะให้เราปรับไซส์ให้คุณซื้อเลยนะครับ53 1วงและ55 1วงแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้51เดี๋ยวเราปรับไซส์ให้หรือ57เราทำให้อีกเหมือนกันแปลว่า4ไซส์ครบนะฮะใช่ครับฟรีออฟชาร์จในโอกาสปีใหม่แบบนี้ท่านจะได้แหวนทรงคูชั่นผมก็จะพูดดีว่าเป็นทรงที่ทุกคนณปัจจุบันนี้ในเขาเรียกว่าดีไซเนอร์จะออกแบบมาเป็นทรงนี้เยอะอย่างนาฬิกาก็จะเห็นเลยตัว P ปาเต้พูดง่ายๆเลยปาเต้ก็คูชั่นคาเทียก็คูชั่นเป็นอะไรที่มากันทรงนี้หมดเลยในรูปร่างของดีไซน์นะครับสวยเนาะดีไซน์ก็ลงตัวอลังการคือทับทิมอ่ะแต่ว่าหลายคนมีแบบดีไซน์ง่ายๆเยอะละถูกไหมเม็ดกลางขนาดเป็นทรีสโตลิงหรือเป็นไฮโรล้อมรอบดีไซน์เนี่ยคือไม่ใช่ไปร้านจิวเวลรี่จะเจอนะฮะมันเป็นดีไซน์หรูสั่งพิเศษอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับเดี๋ยวดูสิหรูไหมล่ะสวยหรูมากสวยหรูมากถ้าตัดไซส์ทำไซส์ให้ก็คือพี่ขวัญจะทำภายใน3วันแล้วมาส่งที่บริษัทจะรีบส่งให้ใช่ครับแค่3วันผมทำรีบทำให้อยากให้คุณแม่ใส่ยิ่งซื้อตอนนี้นะตู่จีนได้ใส่ฉลองตู่จีนสีแดงแรงฤทธิ์แต่ว่าถ้าอยากได้เลยทันทีใน 2-3 วันโดยไม่ต้องเปลี่ยนไซส์53 1วง55 1วง 7,100 อ่ะซื้อไปเลยเกือบ5กะรัตแบบนี้ค่าดีไซน์ก็อลังการแล้วนอกจากเม็ดกลางนะครับทับทิมไซส์ร่วม5กะรัตเรามีทับทิมทรงกลมให้อีก4เม็ดที่4มุมเนาะใช่ครับแล้วก็มีไวท์เซอร์คอนอีกโอ้เยอะมากเลยนะ20 30 40 เม็ดใช่ครับล้อมเห็นไหมครับว่าการเดินเนี่ยทั้งหมดที่เป็นโลหะเนี่ยมันจะพราวไปด้วยเซอร์คอนทั้งหมดมันเป็นการฝังที่เรียกว่าไหลชนไหลเรียงรายกันไปหมดเลยแล้วเว้นที่ให้หายใจแค่4มุมเพื่อที่จะได้เวลาใส่แหวนวงใหญ่และไม่รู้สึกอึดอัดมันจะมีการระบายอากาศนั่นเองครับคือให้ค่าดีไซน์เถอะดีไซน์อลังการคุณจะไม่ใส่ทับทิมซ้ำแน่นอนแต่แน่นอนว่าทับทิมเรามีมากกว่า5วง6วงได้นะฮะคุณผู้ชมผมว่าเป็นแหวนที่ซื้อได้เรื่อยๆนะสีแดงอ่ะถูกต้องมันเป็น precious stone แค่ชอบดีไซน์นี้ซื้อเลยเป็นสีแดงมีดีไซน์นี้ซื้อเลยเพราะว่าผมว่าสีแดงนะยังไงใส่แล้วก็ดูมีค่าตลอดเวลาคุณแม่จ๋า King of Gems ใช่ราชาแห่งอัญมณีโมสเกลความแข็งระดับ9รองแค่เพชรเท่านั้นทับทิมและไม่ใช่ทับทิมเม็ดเล็กๆทับทิมรวม5กะรัตคุณผู้ชมครับราคานี้ไม่เคยขายมาก่อนนะครับเน้นย้ำนะครับ 15,500 บาทลดเหลือขออภัยครับจาก 12,000 บาทลดเหลือ 7,100 บาทเราขายเคยตอนนั้นเราขายกันประมาณ 9,000 ไหมฮะใช่ใช่ประมาณนั้นครับตอนนี้ทั้งลดลงไปในราคานะครับแต่คุณภาพเท่าเดิมนะครับ ใส่กันต้อนรับตุ๊จีนดีกว่าวงนี้ฝากไว้ในอ้อมใจด้วย 7,100 เท่านั้นเองพี่ขวัญนำมาดิสคาวให้เป็นของขวัญ2ท่านสุดท้ายใช่2ท่านสุดท้ายจะได้ของดีราคาคุ้มค่าแบบนี้ไปย้ำอีกหนึ่งรอบครับเรามี2วงเท่านั้นคุณอยากจะได้ไซส์อะไรครับเราทำไซส์ให้51 53 55และ57แต่แค่2วงเท่านั้นในสิ่งนี้ดูสิสวยจริงๆเต็มนิ้วจริงๆน้องเข้ามาในลุคผู้บริหารนะเพราะสายแหวนวงนี้เนี่ยโดยเฉพาะนิ้วชี้เนี่ยชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกชี้เงินเป็นทองเลยเนี่ยสวยจริงๆเหมาะกับลุคแบบนี้เหมือนกันนะครับครับทีมของเราไซส์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งวงละกันนะฮะเรามีแหวนที่ราคาหลักพันและไม่เคยขายมาก่อนเราขายกันเป็นหมื่นนะฮะวงนี้ใครเคยซื้อจำได้จะรู้สึกตบขาดังฉากใหญ่แล้วเสียดาย คุณวันนี้ลดราคาการ 9,100 บาทหลักพันนะครับจาก 15,500 จริงๆแล้วเหลือไซส์เดียวคือไซส์ 55แต่พี่ขวัญบอกว่าพี่ขวัญทำไซส์ให้3ไซส์ใช่ครับ53 55 และ573ไซส์ขายดีนะฮะ53 55และ57แต่ว่า55จะได้เลยทันทีมีแค่3ท่านเท่านั้นใช่ครับนะฮะ 9,100 บาทได้อะไรไปบ้างในวงนี้ครับมีของจับแล้วนะพร้อมส่งแล้วนะต่อเลยมีมาคีสีแดงนะคะซึ่งต้องเจียพิเศษและคุณได้แอมเบอร์คัทที่เป็นแซมเบียไปอีก1เม็ดเป็นแหวนไขว้ที่สวยงามมากโอบกอดกันในทรงเหมือนกำลังเต้นรำใส่เมื่อไหร่ก็เฮงใส่เมื่อไหร่ก็สวยเพราะเป็นสี2สีที่โทนร้อนกับโทนเย็นมาอยู่ด้วยกันเนี่ยสวยจริงๆครับผมแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมไม่เคยมีมาคีเม็ดใหญ่ของทัพทิมครับอันนี้คือไซส์พิเศษนะไม่ใช่ว่าเป็นไซส์ที่คุณเดินไปเจอร้านจิวเวลรี่แล้วจะมีมาคีทัพทิมเม็ดนี้ไซส์เนี้ยนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นไซส์นะครับ9 คูณ 4.5น้ำหนัก 1.22 กรัตคือกรัตกว่าแล้วแต่การที่จะได้เม็ดนี้มาคือต้องใช้ก้อนใหญ่เจียเล็กลงมาแล้วมรกตที่ให้ไปก็แซมเบียออกตากอนกรัตกว่าเหมือนกันรวมแล้ว2เม็ดใหญ่3กรัตกว่าและรอมด้วยเซอร์คอนเสียดายจังเลยอ่ะคุณผู้ชมอยากจะคุยกันต่อแต่เวลาหมดแล้วขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยนะครับที่นำของสวยๆมาฝากกันพี่ขวัญใจดีมากทำไซส์ให้2วงสุดท้ายที่ฝากกันไว้นะวงสุดท้ายก็พิเศษมากเลยนะฮะมรกตกับทัพทิมแล้วโอ้โหเชฟพิเศษด้วยครับขอบคุณนะครับอย่าให้รีบโทรเข้ามานะครับคุณแม่อย่าพลาดราคาดีหมดทุกวงครับผมเดี๋ยวเราไปทบทวนไอเทมให้นะฮะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับไอเทมแรกนะครับเป็นมรกตไซส์ใหญ่อันนี้เป็นโอ้โหโชคดีมากๆที่ได้มรกตแซมเบียซะด้วยไซส์ 2.08 กรัตพิเศษจริงๆนะฮะราคา 9,900 บาทครับแล้วก็จี้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะนี่คือ 2.72 กรัตคุณผู้ชมหายากสุดๆแล้วก็ราคาแบบนี้ไม่มีที่ไหนหรอกครับเพราะว่ามรกตแซมเบียยังไงก็กรัตละเป็นหมื่นนะฮะแต่นี่คือเกือบ3กรัต 15,900 บาทเท่านั้นเองครับต่อกันที่ในส่วนของข้อมือเริ่มกันที่บุษราคำศรีลังกากันก่อนไซส์ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยนำมา22กรัตพลอยเนื้อแข็งนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านข้างมี 7 คูณ 5 ของบุษราคำไทยบางกระจะเม็ดใสสวยไปอีกด้วยนะครับล้อมด้วยเซอร์คอนกับสายหนังแท้ครับต่างหูนะคะก็ยังไซส์ใหญ่อยู่นะครับเม็ดข้างละ10กรัตเลย2ข้าง 21.29 กรัตนะครับแล้วก็มีบุษราคำไทยนะครับให้อีกนะครับ4เม็ด6คูณ4ด้วย 10,500 บาทเท่านั้นเองอลังการและหรูหราสมใส่ง่ายนะฮะต่อกันที่ในส่วนของโอปอไฟอันเนี้ยคือต้องบอกเลยว่าเราจะปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับหน้าจอหรือเวลาอีกไม่กี่วันคุณจะไม่สามารถสั่งได้แล้วไม่เคยมีมาก่อนสำหรับโอปอไฟไซส์นี้ 5.94 กรัตแล้วเป็นโอปอไฟที่มี Pay of Color ด้วย 9,800 บาทครับต่างหูก็ใกล้จะปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับ 8,800 บาท 4.13 กรัตข้างละ2กรัตกว่าของโอปอไฟฝากไว้ด้วยกับ Precious Fine โอปอที่หายากมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมต่อกันที่ในส่วนของต่างหูไพลินนะฮะใหญ่มากๆข้างละ7กรัตกว่านะครับล้อมด้วยทับทิมพม่าและไวเซอร์คอนราคา 9,300 บาทเป็นราคาดีที่เราไม่เคยขายมาก่อนและก็ฝากกันไว้กับแบรนด์นี้จริงๆนะครับ Suda Color Gems ครับ